The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้ถึงจุดเดือดแล้วนะครับเดือดขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆเดือดมาตั้งแต่เรื่องของสงครามน้ำลายนะครับระหว่างทรัมป์เองกับผู้นำจีนเองที่เริ่มมีการออกมากล่าวโทษกันว่าใครกันแน่ที่เป็นต้นเหตุของโควิด-19ทางสหรัฐก็บอกว่าเกิดจากจีนนั่นแหละทำทดลองในห้องแลบจีนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยนะครับความขัดแย้งแบบนี้มันเริ่มเกิดขึ้นมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแทนที่มันจะเกิดความร่วมมือแล้วมันก็ลุกลามไปเรื่องขององค์การนะครับระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะ WHO เองก็ตามเองนะครับที่มีเรื่องการที่สหรัฐเนี่ยจะบอกว่าจะถอนตัวออกเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สืบสวนสอบสวนจีนให้ดีแต่พอหลังจากนั้นไม่นานครับมีหมุดหมายสำคัญก็คือการประชุม2สภาของจีนนะครับก็คือสภาประชาชนแล้วก็สภาที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเราก็เห็นสัญลักษณ์อะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเองที่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่จีนไม่ประเมิน GDP ของตัวเองในปีนี้นะครับแต่เป็นเน้นเรื่องอัตราการว่างงานอะไรอย่างนั้นแทนแต่ว่ามันมีอันนึงที่หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่าก็คือเรื่องกฎหมายควบคุมฮ่องกงอันนี้น่าติดตามนะครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เกิดการชุมนุมประท้วงขึ้นที่เกาะฮ่องกงนะครับทางสหรัฐเองครับก็มีกฎหมายหลายๆกฎหมายที่ดันออกมาแล้วเราเห็นชัดเจนนะครับว่าเพื่อที่จะกีดกันหรือว่าบางคนใช้คำว่าเตะตัดขาไม่ว่าในเรื่องตลาดหุ้นเองก็ตามเรื่องกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่นอกเหนือในสหรัฐนะครับซึ่งพอเราไปดูตัวเลขของบริษัทจีนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าหุ้นร่วงเลยนะเพราะว่าเป็นการสะท้อนการกำกับและดูแลนะครับล่าสุดผมเพิ่งได้อ่านข่าวก็คือสหรัฐนี่มีการขึ้นบัญชีดำ33องค์กรแล้วก็บริษัทจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าโต้กันไปโต้กันมานะครับเรียกได้ว่าดุเดือดมากๆจีนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวเนี่ยเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยครับบอกว่าการกระทำลักษณะแบบนี้นะครับเตือนเลยว่าสหรัฐกำลังติดไวรัสการเมืองและกำลังผลักความสัมพันธ์สู่สงครามเย็นใหม่โอ้โหยิ่งน่าจับตาครับผมก็เลยชวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับศูนย์อาเซียนศึกษาศูนย์เกาหลีศึกษาแล้วก็ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาชวนกันคุยเรื่องนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับช่วงนี้ร้อนระอุเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับผมคิดว่านาทีนี้นี่ต้องจับตาดูไม่กระพริบนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอย่างแท้จริงแล้วนะครับโดยเฉพาะจากการประชุม2สภาเนี่ยหรือว่าเหลียงหุยเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนประกาศว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจในเวทีโลกแล้วอย่างชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันมาตลอดนะครับว่ามันมีภาวะการที่เรียกว่า two cities trap นะครับ two cities trap เนี่ยก็คือช่วงเวลาที่มหาอำนาจเดิมถูกท้าทายโดยมหาอำนาจใหม่เพราะฉะนั้นมหาอำนาจเดิมกับมหาอำนาจใหม่เนี่ยมันต้องเกิดการ clash กันแน่นอนนะครับในอดีตเราอาจจะได้เห็นสงครามล่าอาณานิคมเราจะได้เห็นสงครามโลกนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นไปละสงครามการค้าถูกต้องไหมครับนาทีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าโควอร์ 2.0 หรือว่าสงครามเย็นครั้งที่2แทนครับครับในแง่ของจีนครับผมชวนคุยเรื่องของจีนก่อนเพราะว่าผมว่าการเคลื่อนไหวการประชุม2สภาจีนมีนัยยะหลายอย่างอาจารย์มีอะไรเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมครับว่ามีสาระอะไรที่มันสะท้อนในแง่ของเศรษฐกิจจีนเองหรือการเมืองโลกครับผมคิดว่าอันนึงที่เราต้องเข้าใจวิธีคิดของจีนก่อนก็คือจีนเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบการเมืองการปกครองในรูปแบบที่เราคุ้นชินนะครับรูปแบบที่เราคุ้นชินเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นชินแบบที่เป็น the separation of power นะครับหรือว่าการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยแบบมองเตสเกียร์ก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนถูกต้องไหมครับครับหลังจากนั้นเรา transfer อำนาจอธิปไตยในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยไปให้ประมุขของรัฐประมุขของรัฐของเราก็คือในหลวงรัชกาลที่10แต่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยก็ไม่ได้บริหารจัดการเองนะครับแต่ท่านก็จะมอบอำนาจมาให้กับตัวแทนแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการคัดสรรนะครับแบ่งเป็น3อำนาจคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจตุลาการครับนะครับ
อำนาจบริหารก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็หัวหน้ารัฐบาลก็คุณประยุทธ์นะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับนิติบัญญัติเราก็มีวุฒิสมาชิกกับรัฐสมาชิกรัฐสภานะครับส.ส.สว.สว.เนี่ยมาจากการแต่งตั้งส.ส.มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตุลาการนะครับตุลาการเนี่ยก็จะมาจากการคัดสรรมาจากการแต่งตั้งนะครับในกรณีของจีนเนี่ยเขาแบ่งอำนาจอธิปไตยเขาออกเป็น6เสาหลักมากแล้วนะครับของเราแค่3เสาหลักเขามี6เสาหลักแล้วให้6เสาหลักเนี่ยมันบาลานซ์อำนาจด้วยกันเองนะครับเสาหลักแรกคือประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็แน่นอนเราเห็นสีจิ้นผิงนะครับเป็นประมุขของรัฐนะครับดังนั้นอย่างการประชุม2สภาที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามีอะไรก็ตามนายรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงหรือว่านายรัฐมนตรีก็จะรายงานกับประธานาธิบดีเพราะประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐนะครับอันที่2ก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารแล้วก็คณะมนตรีแห่งรัฐก็แน่นอนนะครับก็คือครม.นะครับซึ่งก็จะมีคนนำก็คือพรีเมียร์หรือว่านายรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงนะครับฝ่ายที่3ซึ่งก็คือที่เราเห็นการประชุมตั้งแต่วันที่22พฤษภาแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่28พฤษภานะครับก็คือการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าสภาประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็น1ใน2ของการประชุม2สภาที่เราเรียกว่าเหลียงฮุยนี่นะครับหน้าที่4ก็คือฝ่ายตุลาการฝ่ายตุลาการของจีนก็ศาลประชาชนสูงสุดอัยการสูงสุดนะครับไอ้4อันเนี้ยก็อาจจะคล้ายๆกับประเทศหลายๆประเทศในโลกแต่ของจีนเค้ามีอำนาจที่5อำนาจที่5ก็คือกองทัพประชาชนจีนและกองกำลังตำรวจติดอาวุธครับเพราะฉะนั้นกองทัพของเขาเข้ามาบาลานซ์ดุลในการบริหารประเทศในระดับอำนาจอธิปไตยเลยครับเมื่อก่อนนี้ยังมีอยู่5อำนาจบาลานซ์กันนะครับแล้วตอนปี2017ที่มีการแก้รัฐธรรมนูญของจีนเนี่ยเพิ่มอำนาจให้สีจิ้นผิงสามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีได้เกินกว่า2วาระละเดิมวาระละ5ปี2วาระก็10ปีเหมือนที่เจียงเจ๋อหมินเป็นเหมือนที่หูจินเปาเป็นแต่พอเที่ยวนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีแก่คณะบริหารมากยิ่งขึ้นก็เลยต้องมีอีกอำนาจหนึ่งขึ้นมาบาลานซ์อำนาจของประธานาธิบดีด้วยนั่นก็คืออำนาจที่6เรียกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลด้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติก็คือเอาคณะกรรมการปราบโกงขึ้นมาเป็น1ใน6เสาหลักครับเพราะฉะนั้นการประชุมที่เราเห็นต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้แล้วก็จะยาวไปถึงวันที่28เนี่ยนะครับไอการประชุมที่สำคัญมากๆแล้วก็เริ่มแต่วันที่22ถึงวันที่28เลยก็คือการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเนี่ยแหละครับสภาประชาชนแห่งชาติจีนเนี่ยมันสำคัญเพราะว่ามันไม่ได้ประชุมกันทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์เหมือนกับสภานิติบัญญัติอื่นๆในโลกนี้ครับเนื่องจากสภานิติบัญญัติของจีนเนี่ยมีสมาชิกมากที่สุดในโลกด้วยนะครับของรุ่นเต็มที่เนี่ย 2,980 ปัจจุบันอยู่ที่ 2,957 คนนะครับ2,957 คนเนี่ยมาจากระบบการเลือกตั้งซึ่งก็แตกต่างจากบ้านเราอีกนะครับบ้านเราเนี่ยเขาใช้คำว่า competitive electoral system ใช่ไหมครับเป็นการเลือกตั้งแบบแข่งขันครับก็คือแต่ละพรรคก็ไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็รวบรวมเสียงข้างมากเพื่อที่จะไปมีเสียงข้างมากในรัฐสภาไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ของจีนเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าแข่งขันแต่เขาใช้คำว่าเป็นระบบการเลือกตั้งแบบ consultative electoral system หรือการเลือกตั้งแบบปรึกษาหารือวิธีการเลือกตั้งแบบปรึกษาหารือเขาก็คือเขาจะมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้ว10คนของกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่มก็จะเลือกตัวแทนขึ้นมา1คนอย่างเช่นกลุ่มครูก็เลือก10คนก็เลือกตัวแทนขึ้นมา1คนกลุ่มนักเรียน10คนก็เลือกตัวแทนนักเรียนขึ้นมา1คนกลุ่มจากอำเภอนี้ก็เลือกตัวแทนขึ้นมา1คนแต่ละ10คน10คนนี้เลือกตัวแทนขึ้นมา1แล้วแต่ละ1เนี่ยก็มาแข่งขันมาเลือกตั้งมาคัดสรรกันอีกนะครับจนในที่สุดได้ตัวแทนจากหมู่บ้านจากอำเภอจากจังหวัดจากมณฑลเข้าไปในสภานิติบัญญัติของจีนจำนวน 2,900 กว่าคนครับเพราะจำนวน 2,900 กว่าคนเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันไม่สามารถที่จะประชุมทุกเดือนทุกสัปดาห์ได้ก็เลยจะมีการประชุม 2,900 กว่าคนนี้ปีละ1ครั้งแล้วครั้งนึงก็จะหลายวันปกติจะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมแต่ว่าเที่ยวนี้มันมีโควิด-19 ระบาดก็เลยเลื่อนมาจัดที่เดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าแน่นอนที่มันสำคัญเพราะว่า 2,900 กว่าคนเนี่ยจะต้องมาหาคัดสรรหาสิ่งที่เรียกว่า Standing Committee Standing Committee 150คนก็จะถูกคัดสรรขึ้นมาซึ่ง150คนเนี้ยก็จะต้องไปออกกฎหมายไปตรากฎหมายต่างๆนานาแล้วพอครบทั้งปีก็เอาไอ้กฎหมายที่ตราพวกนั้นน่ะมาให้ 2,900 กว่าคนอนุมัติเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่2,900 กว่าคนเนี่ยมาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บก็จะมีการรายงานผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลนะครับซึ่งปีนี้ก็มีความสำคัญด้วยเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่13ดังนั้นก็ต้องรายงานความสำเร็จในอดีตถูกต้องไหมครับพร้อมกับเซตเป้าหมายในอนาคต
และไอ้การเซตเป้าหมายในอนาคตเนี่ยจีนเองเอาเข้าจริงๆก็บอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเขาจะเลิกใช้ตัวแปรหรือเกณฑ์วัดที่เป็นเกณฑ์วัดแบบตะวันตกเขาจะใช้ตัวแปรที่เป็นตัวแปรของเขาเองนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยสีจิ้นผิงพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความฝันของจีนหรือว่าจงกัวเมินนะครับจงกัวเมินอันนึงที่สีจิ้นผิงพูดไว้เลยก็คือเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยโดยไม่ใช้เกณฑ์วัดการพัฒนาแบบตะวันตกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็เลยมีการทำในหลายๆแบบที่เราอาจจะเห็นนั่นก็คือไม่ประกาศละว่า GDP ปีนี้เป้าหมายจะเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าแน่นอนนะครับก็พยายามที่จะเลี่ยงการใช้เกณฑ์แบบตะวันตกแต่อีกส่วนหนึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเรารู้แล้วแหละว่าไอ้วิกฤตจากโควิด-19 เนี่ยมันรุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นการประกาศตัวเลขออกไปมันทำได้ก็ต้องเป็นตัวเลขที่ต่ำถูกต้องไหมฮะและถ้าเป็นตัวเลขที่ต่ำอย่างแล้วถ้าเกิดทำไม่ได้อีกเนี่ยมันก็มีแต่เสียเพราะฉะนั้นก็สู้ไม่ประกาศมาเลยดีกว่าแล้วไปเน้นเรื่องอื่นแทนสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นพรีเมียร์หลีเค่อเฉียงหรือว่านายรัฐมนตรีของจีนเซตเป็นแมกโรทาร์เก็ตสำหรับอีก12เดือนข้างหน้าแล้วพูดชัดเจนมาโดยตลอดก็คือปีนี้เขาจะเน้นเรื่องของการจ้างงานแทนใช่ employment ครับเพราะฉะนั้นใน employment เนี่ยก็จะกลายเป็นคำที่คือเวลามีการรายงานโดยเฉพาะเซสชันที่เป็นการเปิดเนี่ยครับจะมีนักคนที่สนใจเรื่องจีนนักสังเกตการเรื่องจีนเนี่ยนั่งนับคำกันเลยนะครับว่าพูดคำว่า employment ไปกี่คำบ้างพูดว่าการจ้างงานไปกี่คำบ้างและที่น่าสนใจก็คือจีนโดยนายรัฐมนตรีเนี่ยพูดคำว่าจะสนับสนุนการจ้างงานเนี่ย30กว่าครั้งซึ่งมากกว่าคำว่าโควิด19ด้วยซ้ำคำว่าโควิดอีกแล้วก็เน้นจริงๆเน้นจริงๆครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่จับตาดูของคนทั้งโลกครับแล้วก็แน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นปีวาระสำคัญด้วยเพราะว่าปีนี้ปี2020ถูกต้องไหมครับปีหน้าปี2021ปี2021เนี่ยจะเป็นวาระครบรอบ100ปีของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยถูกสถาปนาขึ้นวันที่1กรกฎาคมปี1921ครับเพราะฉะนั้นปี2021ก็จะต้องเป็นปี100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องประกาศความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะความสำเร็จที่ตั้งไว้แล้วตั้งแต่ช่วงสักปี1999-2000ที่ผู้นำรุ่นที่3เจียงเจิ้นหมินตั้งไว้นั่นก็คือตั้งไว้ว่า China Dream หรือว่าจงกัวเมินซึ่งไอ้จงกัวเมินที่ตั้งไว้ตั้งแต่สมัยเจียงเจิ้นหมินเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าความฝันของจีนนะครับจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบวาระ100ปี2รอบของจีนนะครับ100ปีรอบที่1ก็คือ100ปีของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนวันที่1เดือน7ปี1921จีนจะต้องเป็นสังคมกินดีอยู่ดี2021ตอนนั้นที่เจียงเจิ้นหมินผู้นำรุ่นที่3ประกาศไว้ตั้งแต่ปี1999เนี่ยตอนนั้นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของจีนอยู่ที่ 5,000 หยวนต่อคนต่อปีครับเจียงเจิ้นหมินบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าคือปี2021คนจีนจะต้องมีรายได้ที่ระดับ 10,000 หยวนต่อคนต่อปีซึ่งไม่ต้องรอถึงปี2021นะครับเพราะตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วจีนก็ทำได้ไปแล้วได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการประกาศความสำเร็จเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นวาระไอความสำคัญไอ China Dream ข้อที่2หรือว่า100ปีที่2เนี่ยก็พูดถึงสังคมเข้มแข็งและทันสมัย2049ก็คือวาระครบรอบ100ปีของการก่อตั้งสาธารณประชาชนจีนวันที่1ตุลาคมปี1949เขาก็เลยตั้งเป้าหมายว่าพอถึงปี2050หรือว่า100ปีของการเป็นจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจีนจะต้องกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว developed economy เพราะฉะนั้นข้อที่1ความฝันของจีนต้องไม่ยากจนข้อที่2ต้องพัฒนาแล้วความฝันของจีนก็มีข้อที่3ด้วยนั่นก็คืออำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนอย่างสมบูรณ์หรือนโยบายจีนเดียวซึ่งไอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจับตามองกันดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าของเจียงเจิ้นหมินเนี่ยก็ประกาศมาแล้วมันประสบความสำเร็จไปหลายด้านเพราะฉะนั้นพอถึงยุคของสีจิ้นผิงเองขึ้นมามีอำนาจสีจิ้นผิงผู้นำรุ่นที่5ก็ประกาศว่าไอ้ China Dream ของเขาเนี่ยมันจะต้องพัฒนาต่อยอดจากเจียงเจิ้นหมินนะเพราะฉะนั้นไอ้สังคมกินดีอยู่ดีหรือปราศจากความยากจนในปี2021เนี่ยเขาทำได้ละเขาก็เลยตั้งบอกว่างั้นเขาเพิ่มสังคมเข้มแข็งทันสมัยขั้นพื้นฐานในปี2035นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้สังคมเข้มแข็งทันสมัยปี2035เนี่ยมันจะต้องเป็นสังคมเข้มแข็งทันสมัยแบบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่เพราะนั้นสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ก็จะไม่ใช่การตั้งเป้าหมายแบบของตะวันตกครับ
แล้วก็จะใช้นโยบายที่จะทำให้จีนไปถึงเป้าหมายนั้นโดยนโยบายนี้เรียกว่า Made in China 2025ครับแล้วพอถึงปี2049ที่เป็นเป้าหมาย China Dream 100ปีที่2เนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและทันสมัยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ใช้คำว่า Community with Shared Future for Mankind เพราะนั้นจีนเนี่ยเราจะได้ยินคำพูดคำนี้บ่อยมากก็คือเป็นประชาคมแห่งอนาคตที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง sharing นะครับอย่างแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันแล้วกันแต่ข้อที่ไม่มีวันเปลี่ยนเลยและจีนก็กระชับอำนาจแล้วทุกคนก็จับตามองการประชุมเที่ยวนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนอย่างสมบูรณ์โดยนโยบายจีนเดียวครับใช่ครับผมขอชวนเรื่องชวนคุยเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเรื่องไอ้อำนาจอธิปไตยซึ่งกลายเป็นเรื่องร้อนมากนะครับเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าจีนก็คงไม่ได้อยู่ในแผนหรอกว่าจู่ๆจะเจอโควิด19นะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหไม่ได้ใครอยู่ในแผนครับใช่ใช่แล้วก็เศรษฐกิจก็เจ็บหนักนะครับบาดเจ็บมากนะครับผมเห็นก็คือได้กำหนดเป้าหมายอัตราการว่างงานในเมืองไว้ 6% นะครับซึ่งสูงจากปีที่แล้วก็คือ 5.5 แล้วก็ตั้งเป้าหมายสร้างงานในเมืองเพิ่ม9ล้านตำแหน่งแต่ก็น้อยกว่าปีที่แล้วที่กำหนดไว้11ล้านตำแหน่งในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์มองว่าประเทศจีนก็บอบช้ำมากเหมือนกันถูกไหมครับแล้วในปีนี้เขาคิดว่าเขาจะประคับประคองเศรษฐกิจตัวเองต่อไปได้ยังไงครับผมคิดว่าจีนเนี่ยพูดตลอดเวลานะครับว่าจีนจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้เองเนี่ยสีจิ้นผิงก็ไปแถลงนะครับที่ World Health Assembly นะครับการประชุมของ WHO พูดชัดเจนนะครับว่าจีนจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ได้นะครับแล้วก็จีนก็บอกว่าไอ้เศรษฐกิจที่ตกต่ำเที่ยวนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเขาบอกการที่เขาปิดเมืองการที่เขาให้หยุดภาคการผลิตเนี่ยแน่นอน GDP มันถดถอยเศรษฐกิจมันไม่โตแต่มันคุ้มเมื่อเทียบกับการรักษาชีวิตของคนจีนไว้ได้นะครับแล้วจีนก็พูดถึงการที่จะเดินหน้าต่อแล้วว่าจะฟื้นฟูยังไงเพราะนั้นอย่างแรกจีนบอกเลยว่าจีนจะเริ่มต้นกู้เงินครับใช่เงินเป็นพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินหยวนวงเงิน1ล้านล้านหยวนนะครับ1ล้านล้านหยวนก็ประมาณสักเกือบ5ล้านล้านบาทครับเพื่อเอาเงินตรงนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วจีนก็ไปใช้เรื่องของการควบคุมเศรษฐกิจแบบเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศในโลกครับนั่นก็คือไม่ได้ไปสนใจที่ GDP แต่เป้าหมายอยู่ที่การควบคุมภาวะเงินเฟ้อนะครับโดยกำหนดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคconsumer price index หรือระดับราคาที่ผู้บริโภคจีนต้องเผชิญหน้าเนี่ยในปี2020น่าจะตั้งเป้าไว้ที่ 3.5% ครับก็คือราคาเพิ่มขึ้นระดับราคาเพิ่มขึ้นประมาณไม่เกิน 3.5% ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ไม่สูงจนเกินไปแต่ก็มีราคาที่สูงขึ้นเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ผลิตอยากจะผลิตนะครับแล้วก็ไปเน้นว่าเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกระตุ้นให้เกิดการผลิตเนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะขยายงานใหม่ได้9ล้านตำแหน่งโดยเฉพาะไปใช้ในการสร้างเขตเมืองใหม่นะครับจีนเองมีเมืองใหม่รอบๆจีนเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับตอนนี้เนี่ยรอบปักกิ่งมีวงแหวนรอบที่7นะครับวงแหวนถนนวงแหวนรอบที่7เนี่ยระยะทางรวมๆกัน 2,000 กว่ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นเขาตัดเมืองใหม่เขาเปิดเมืองใหม่เขาเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานแล้วตัวเลขหนึ่งซึ่งจีนรายงานแล้วผมคิดว่าน่าประทับใจมากก็คือถ้าเทียบกับก่อนวิกฤตโควิด-19ก่อนที่จะมีการปิดเมืองถ้าตอนนั้นเนี่ยการจ้างงานอยู่เท่ากับ 100% นาทีนี้การจ้างงานของจีนกลับมาอยู่ที่ระดับ 91-92% ของการจ้างงานตอนช่วงที่ก่อนเกิดภาวะโควิด-19แล้วครับโอ้โหนั่นแปลว่าเขาฟื้นตัวค่อนข้างเร็วมากภาคการผลิตกลับมาเป็นปกติได้ค่อนข้างเร็วนะครับในขณะเดียวกันจีนเองก็บอกว่าในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยจีนจะเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดเขาเรียกอะไรล่ะครับปกติเนี่ยเวลาคุณเปิดเสรีเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการเปิดแบบ2วิธีวิธีแรกเรียก positive list วิธีที่2เรียก negative list positive list ก็คือจะมีรายชื่อภาคเศรษฐกิจที่จะเปิดเสรีครับแล้วก็บอกว่าภาค1 2 3 4 5 6 7 7ภาคนี้คือภาคที่ฉันจะเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาทำการค้าให้ต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนได้ครับแบบนี้เรียก positive list ก็คือเปิดแค่7สาขานี้นะอีก180อีก190สาขาอีก200สาขาฉันยังไม่เปิด
ชื่อฟังดูพอนะครับ positive list แต่จริงคือเปิดน้อยมากแต่จีนบอกต่อไปนี้เรื่องการส่งเสริมการลงทุนถ้าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในจีนจีนจะเปิดแบบ negative list negative list ก็คือมีลิสต์ออกมาเหมือนกันแล้วบอกว่ามีอุตสาหกรรมอยู่เท่านี้ 7-8 อุตสาหกรรมที่ห้ามยังไม่เปิดการลงทุนนอกเหนือจาก 7-8 รายชื่ออุตสาหกรรมนี้แล้วเปิดให้ลงทุนหมดเลย oh. แบบนี้ negative list ครับเพราะฉะนั้นจีนก็จะสนับสนุนให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ตอบโต้นโยบาย reshoring ของอเมริกาชัดเจนครับ reshoring ของอเมริกาบอกต้องให้เงินลงทุนกลับไปที่อเมริกาให้หมดแล้วตอนหลังเราก็เห็นภาพเงินลงทุนเริ่มไหลออกจากจีนจำนวนมากด้วยเพราะนั้นจีนก็เลยบอกงั้นต่อไปนี้ฉันให้เสรีภาพอยากจะเข้ามาลงทุนเข้ามาลงทุนได้เลยครับแล้วก็แน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งจีนถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยเที่ยวนี้จีนบอกจีนลดงบประมาณทางการทหารครับใช่ไม่ใช่ลดนะขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงครับเดิมเนี่ยงบประมาณทางการทหารขยายตัวประมาณ 7-8% ต่อปีครับปี2020ขอให้งบประมาณทางการทหารขยายตัวแค่ 6.6% เท่านั้น 6.6% ปกติมากกว่านี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็นอกจาก national security แล้วจีนก็พูดถึง human security ด้วย human security หรือว่าความมั่นคงของมนุษย์ก็แน่นอนนะครับเรื่องแรกก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของpublic health นะครับเรื่องของการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่อเมริกาออกมากล่าวหาด้วยว่าไวรัสนี้มาจากจีนนะครับศูนย์ไวรัสที่อู่ฮั่นก็เอาข้อมูลสถิติออกมาโชว์เลยครับว่าที่นครอู่ฮั่นเนี่ยมีสถานที่เก็บกักตัวไวรัสอยู่ก็จริงแต่มีไวรัสที่เป็นสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสเนี่ยอยู่3ตัวครับและใน3ตัวเนี้ยถ้าเอาแผนที่ DNA RNA ของไวรัสพวกนี้ออกมาเทียบกับไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันตรงกันแค่ประมาณสัก70-80% 79% 80% เท่านั้นเองเพราะนั้นการจะกล่าวหาว่าจีนเป็นคนปล่อยให้ไวรัสตัวนี้มันหลุดออกมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถปล่อยไวรัสที่เขาไม่มีอยู่ให้มันออกมาได้ถูกต้องไหมครับไวรัสที่เขามีอยู่นี่มันตรงรหัสพันธุกรรม RNA ของไวรัสเนี่ยมันตรงกับที่แพร่ออกมาแค่ไม่ถึง80%อ่ะ 79% กว่าเพราะในตัวที่ออกมาที่แพร่ระบาดอยู่นี่ไม่ได้มาจากเขานะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแน่นอนเรื่องของการใน Public Health ก็ยังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเวชภัณฑ์นะครับการจะให้วัคซีนนี้เป็น Global Public Goods นะครับเป็นสินค้าสาธารณะของทั้งโลกแล้วก็จะเปิดกว้างให้ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้ถ้ามันทดลองได้สำเร็จอันนี้พระเอกเลยนะเพราะแทบจะตรงข้ามกับสหรัฐเหมือนกันนะแน่นอนครับอันนี้ตรงกันข้ามกับสหรัฐแน่นอนในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะไปรวบรวมว่าบริษัทไหนที่จะมีโอกาสพัฒนาวะยาได้รีบไปซื้อสิทธิ์ไว้ก่อนถัดจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจีนประกาศเลยว่าถ้าทดลองเสร็จเมื่อไหร่ให้ทั้งโลกเข้าถึงได้โดยเฉพาะภูมิภาคที่เปราะบางมากที่สุดนั่นคือแอฟริกาครับอีกเรื่องที่เป็นเรื่อง human security ด้วยก็คือเรื่องของอาหารครับความมั่นคงทางอาหารจีนก็เลยบอกว่าฉันจะต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกแบบมาตรฐานสูงอีก 5.33 ล้านเฮกเตอร์นะครับ 5.33 ล้านเฮกเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่เราคุ้นชินกับเป็นไร่นะครับก็คือ 33.3 ล้านไร่นะครับ 33.3 ล้านไร่เนี่ยคาดว่าจะทำให้มีการเพาะปลูกและทำให้สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอกับความต้องการการบริโภคภายในประเทศของคนจีน 1,400 ล้านคนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องจับตาดูให้ดีว่าถ้าวันหนึ่งจีนลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารลงไปเนี่ยสินค้าอาหารตัวไหนที่เราจะถูกกระทบบ้างครับนะครับอย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยเราส่งไปจีนปีนึง 600,000 ตันนะครับแน่นอนไหหนานก็จะเริ่มปลูกทุเรียนเองละเราอาจจะถูกกระทบนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้การประกาศแบบนี้คนที่จะหนาวๆร้อนๆมากที่สุดคือใครคนที่จะหนาวๆร้อนๆมากที่สุดมีอยู่2ประเทศครับคืออเมริกากับออสเตรเลียครับครับเวลาคุณกินอาหารจีนเราจะรู้นะครับว่าอาหารจีนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้ซีอิ๊วคนจีนเสพติดการกินซีอิ๊วครับและผลผลิตที่ผมเรียนงานเกษตรที่ต้องใช้ในการทำซีอิ๊วคือถั่วเหลืองครับใช่จีนนำเข้าถั่วเหลืองมากที่สุดจากอเมริกาครับใช่แล้วตอนการสงครามการค้าก็มีเรื่องนี้เลยว่าต้องซื้อถั่วเหลืองไม่งั้นฉันจะไม่ยอมเปิดดีลให้อะไรอย่างนี้เพราะนั้นก็จะมีเรื่องของถั่วเหลืองมีเรื่องของเนื้อวัวซึ่งเป็นของดวงใจของทั้ง
อเมริกาและออสเตรเลียเหมือนอย่างตอนที่ออสเตรเลียกำลังแบบพยายามไปเรียกร้องนะครับว่าจีนคุณต้องเปิดเผยมานะว่าตกลงไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยออกมาจากคุณหรือเปล่าจีนบอกได้ลดการนำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลียแล้วครับกริบเลยฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเกษตรนี่ก็ต้องจับตาว่าจีนเขาจะเพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ผลิตได้เองนะครับมีเรื่องอื่นไหมครับอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องฮ่องกงครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องอื่นๆต่อจากนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของdigitalization ดิจิตอลหยวนครับนอกจากดิจิตอลแล้วไอ้เรื่องเมืองอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆนานาเต็มไปหมดแล้วอีกเรื่องนึงก็คือดิจิตอลหยวนซึ่งดิจิตอลหยวนเนี่ยคนละอันกันนะครับกับสิ่งที่จีนเพิ่งเปิดมาอันใหม่ดิจิตอลหยวนเนี่ยเป็นดิจิตอลหยวนซึ่งจีนจะเริ่มใช้ภายในประเทศอันนั้นทดลองกับ 4-5 มณฑลก่อนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จีนเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลหยวนที่เป็นสกุลเดียวกันกับหยวนที่เป็นหยวนกระดาษด้วยครับแต่สิ่งที่จีนเสนอในการประชุมอันนี้ไม่ใช่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนละประชุมที่ปรึกษาหนึ่งประชุมก็คือการประชุมสภาที่ปรึกษานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเงินสกุลหยวนที่จะใช้เป็น regional stable coin หรือว่าเงินสกุลหยวนที่จะใช้กับการค้าระหว่างใครบ้างล่ะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงหรือ4ประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับก็คือว่าอันนี้ไม่เหมือนกับที่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นอันนั้นเป็นระดับในประเทศอันนี้เป็นเงินสกุลดิจิตอลนะครับระดับภูมิภาคถูกไหมฮะถูกต้องใช่ครับแต่อันนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเคยมีคนพูดถึงกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเงินดอลลาร์ใช่ไหมเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถือว่าเป็นเงินสกุลหลักของโลกที่ใช้ในเรื่องของการค้าการลงทุนครับแล้วจากนั้นเราก็มีการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป19ประเทศใช้เงินยูโรเรียกว่ายูโรโซนก็เป็นคอมมอนเคอร์เรนซีที่ใช้ระหว่างประเทศแล้วก็กลายเป็นเงินสกุลหลักอีกเงินสกุลหนึ่งซึ่งทั้งโลกก็นิยมใช้ในการโค้ดราคาสินค้าต่างๆด้วยนะครับแล้วพอคลุกแมนเองก็ลองทำแบบจำลองครับแล้วดูพอคลุกแมนเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลไพรส์นะครับก็บอกว่าถ้าตัวเลขที่แย่ที่สุดถ้าจะมีเงินสกุลหลักๆทั่วโลกเนี่ยแล้วเป็นเงินสกุลแบบนี้คือตัวเลข3ครับถ้ามี3สกุลในโลกเนี่ยไอการเฮจกันการบาลานซ์ค่าเงินการค้าขายซึ่งกันและกันเนี่ยจะมีเสถียรภาพน้อยที่สุดเพราะนั้นการที่จีนพยายามที่จะพังอาจขึ้นมาใช้เงินหยวนในการเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นซึ่งจีนก็พยายามทำมาโดยตลอดแล้วที่อันนี้ยังจะขยายออกไปจนถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยก็อาจจะทำให้คือถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็แน่นอนมันก็ลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์กับเงินยูโรถูกต้องไหมครับแต่คำถามก็คือมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในความเป็นจริงความสัมพันธ์ระหว่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นกับจีนแล้วก็แน่นอนจีนกับฮ่องกงเองมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนักครับครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ New Normal อยากจะรู้ว่าโลกหลังโควิด-19 ระเบียบโลกจะเป็นยังไงโลกาภิวัตน์จะกลายพันธุ์หรือไม่ The Standard ได้จัดงานที่พูดถึง New Normal ที่เข้มข้นที่สุดนะครับชื่อว่า The Standard Economic Forum โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่นะครับมีเซสชั่นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆและตัวผมเองก็อยากฟังมากๆนะครับก็คือเซสชั่นที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยและอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกครับดร.สุประชัยพานิชพักทั้งสองท่านจะมาพูดคีโนสปีด1ชั่วโมงเต็มๆนะครับหาฟังยากนะครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยฟัง2ท่านนี้เลย2ท่านนี้เป็น2ท่านที่มีประสบการณ์มีความสามารถสำคัญที่สุดนะครับเป็นคนที่ลงมือทำจริงมาแล้วเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาจริงๆอยู่ในระดับโลกจริงๆเขาจะมาช่วยกันคิดช่วยกันหาครับว่าความปกติใหม่ New Normal ในแง่ของภาพใหญ่ระเบียบโลกโลกาภิวัตน์ซัพพลายเชนเทรดการค้าโลกหลังจากนี้จะเป็นยังไงเป็นเซสชันที่ผมรอฟังมากๆนะครับ2เซสชันนี้ครับอยู่ในอีก16พาเนลของ The Standard Economic Forum งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมเป็นมิติใหม่ของ Virtual Conference ที่คุณสามารถชมอยู่บ้านผ่าน Zoom ได้สดๆเลยนะครับแล้วไปพบกันครับกับงาน The Standard Economic Forum ครับวันนั้นเรามาคุยกันเรื่องกฎหมาย
ความมั่นคงป้องกันการระดมนะครับแยกตัวในฮ่องกงเลยผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่ากฎหมายนี้กลไกของมันคืออะไรแล้วจีนต้องการอะไรผมยังงงๆอยู่เล็กน้อยว่าเฮ้ยเรื่องฮ่องกงแต่ดันมาดันในช่วงเวลาแบบนี้ไม่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์วิเคราะห์ว่ายังไงและมันจะเกิดส่งผลกระทบต่อไปยังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนมองกันอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่ CPPCC หรือว่าประชุมสภาที่ปรึกษาแล้วก็ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งคงจะต้องออกมาอย่างแน่นอนเลยนะครับก็คือการแสดงออกว่าจีนสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในฮ่องกงได้เพราะว่าสถานการณ์ในฮ่องกงที่เกิดขึ้นมาตลอดปี2019ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ทางการจีนรับไม่ได้เด็ดขาดอย่าลืมนะครับว่าจีนเองตั้งเป้าหมายเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วที่เรียกว่าจงกัวเมิงหรือว่าความฝันของคนจีนแล้วเวลาพูดถึงความฝันของคนจีนเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องถูกพูดถึงตลอดก็คือเรื่องของ One China Policy และ One China Policy เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับจีนเองเนี่ยในระยะหลังไต้หวันไม่ใช่ที่ที่จีนกังวลนะครับครับที่จีนไม่กังวลเลยเพราะว่ายังไงก็ตามไต้หวันยังยอมรับวิธีคิดแบบ One China Policy แต่ในกรณีอีกที่จีนกลับกังวลแทนเนี่ยคือกรณีของฮ่องกงแทนมากกว่าแล้วก็อย่างที่เราเห็นการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นการประท้วงรูปวันประท้วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมารูปนึงที่เราจะเห็นบ่อยมากก็คือรูปคนที่มาประท้วงถือกระดาษแผ่นนึงที่เป็นตัวอักษรภาษาจีนไอ้ตัวอักษรภาษาจีนนั้นน่ะแปลว่าฮ่องกง independence the only way out คือคนฮ่องกงวิธีคิดของเขาคือเขาต้องการแยกออกไปตั้งประเทศครับนึกออกมั้ยครับมันไม่เหมือนไต้หวันไต้หวันเนี่ยตั้งแต่รุ่นเจียงไคเช็คเป็นต้นมาก็คืออยากจะเป็นจีนเดียวแล้วก็คิดว่าเป็นจีนเดียวที่ไต้หวันกลับไปยึดแผ่นดินใหญ่ได้ต่อให้มันมีขบวนการที่บอกโอ๊ยไต้หวันควรจะต้องเป็นอินดิเพนเดนต์สเตทอะไรยังไงมันก็ไม่เคยมีการแสดงออกสักทีว่าฉันจะขอแยกประเทศถูกต้องไหมครับแม้แต่ช่างอินเวิร์น 2.0 รุ่นที่กลับมาใหม่เนี่ยช่างอินเวิร์นก็ยังบอกว่ายอมรับในนโยบายจีนเดียวแต่ไม่ใช่นโยบายจีนเดียวแบบที่จีนตีความเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงสำหรับไต้หวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแยกประเทศมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับแต่คนที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะแยกประเทศเนี่ยมันคือซินเกียงมันคือทิเบตมันคือฮ่องกงมากกว่าครับแล้วก็มีที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยของจีนที่ทำไปแล้วคุมได้มากๆเลยคือทิเบตวิธีการที่จีนคุมทิเบตเนี่ยต่อถนนเข้าไปครับต่อรถไฟเข้าไปครับเอาบริษัทของจีนเข้าไปลงทุนครับเกิดการจ้างงานให้ทุนการศึกษาคนของทิเบตมาเรียนหนังสือทั่วประเทศจีนแล้วกลับไปเป็นใหญ่เป็นโตที่ทิเบตครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความพยายามจีนเดียวของฮ่องกงเนี่ยมาตั้งแต่ต้นละโดยการที่จำได้ไหมครับปีที่แล้วมีการเปิดสะพานขนาดใหญ่เลยเรียกว่าฮ่องกงจูไห่มาเก๊าบริดจ์ยาว55กิโลเมตรเชื่อมทะเลเลยจากกวางตุ้งไปมาเก๊าไปเกาะลันตาของฮ่องกงเป็นถนน6เลนมีทั้งที่มุดใต้ทะเลมีทั้งที่ลอยอยู่เป็นสะพานขึงเหนือน้ำนั่นนะครับก็ใช้โมเดลแบบไต้หวันครับใช้โมเดลแบบทิเบตครับคือสร้างถนนเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปพัฒนาเรื่องต่างๆแต่ก่อนที่มันจะเกิดการพัฒนามันปะทุเรื่องความรุนแรงขึ้นมาซะก่อนเพราะว่าสิ่งที่จีนลองโยนหินถามทางก่อนก็คือเรื่องของการออกกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนใช่นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆที่ในฮ่องกงมันยังมีประเด็นอยู่แต่แค่เรื่องเล็กๆมากๆขนาดนั้นคนฮ่องกงก็ไม่ยอมสิ่งที่เป็นชั้นของคนฮ่องกงก็คือจีนใช้คำว่าการก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดนครับการก่อความไม่สงบนะครับแบบที่เป็นการใช้กำลังอย่างรุนแรงซึ่งตรงนี้มันเป็นการจีนเขาใช้คำว่าอะไรคนกลุ่มนี้ใช้กำลังรุนแรงหมายจะให้ฮ่องกงเป็นเอกราชอย่างเปิดเผยหมิ่นประมาททำลายธงชาติและตราแผ่นดินของจีนอย่างเปิดเผยและโจมตีบุคคลรักชาติรักฮ่องกงสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของจีนเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าอะครับว่าวิธีการคิดของจีนก็คือเห็นแล้วแหละว่าสถานการณ์มันควบคุมได้ยากเพราะเมื่อควบคุมได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายเพราะว่าในจีนเนี่ยหลักกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของคนจีนที่อาจจะหามที่อาจจะนอกลู่นอกทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดว่าเขาสามารถใช้กับคน 1,400 ล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมคนผ่านไอ้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับกล้องวงจรปิด
AI ต่างๆที่ตรวจสอบใบหน้ากับฐานข้อมูลเขาได้อย่างดีเนี่ยไอ้ social credit rating เนี่ยเขาคิดว่าการออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในฮ่องกงได้เช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่ากฎหมายตัวนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะผ่านแหละนะครับในวันที่28แล้วก็หลังจากนั้นคงร่างออกมาอยู่ในเบสิกลอเนี่ยเหตุการณ์หลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับการประท้วงในฮ่องกงมันจะรุนแรงขึ้นไหมครับแล้วก็ผมว่าสหรัฐเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไม่เห็นด้วยแน่นอนแล้วก็เริ่มอย่างที่ผมบอกก็คือออกบัญชีดำ33องค์กรจีนนะครับก็อาจจะหาข้อกล่าวหาพวกอุยกูอื่นๆไปก็ว่ากันไปแต่ทุกคนก็รู้แหละว่าจริงๆแล้วก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้แหละไม่เห็นด้วยแน่ๆเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงยังไงครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อครับก็จริงๆแล้วอย่างถ้าเอาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่จอห์นเคนเนดีเป็นคนเสนอก่อนนะครับวุฒิสมาชิกของ Republican ชื่อจอห์นเคนเนดีเนี่ยเสนอกฎหมายฉบับใหม่ของฮ่องกงนะครับว่าให้บริษัทต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยต้องมีการรับรองว่าไม่ถูกควบคุมหรือบริหารโดยรัฐบาลต่างชาติแล้วก็หากผู้ตรวจสอบสหรัฐไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทเหล่านี้ได้ภายใน3ปีเนี่ยหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็จะถูกห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนหลายๆคนบอกว่าอ้าวก็มันเป็นการออกกฎหมายกลางๆไม่ใช่เหรอ เขาก็ออกกฎหมายแบบนี้แล้วก็ใช้กับทุกประเทศของทั้งโลกไม่ใช่เหรอคำตอบคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาเชื่อในระบบทุนนิยมที่เชื่อในเรื่องของกลไกมือที่มองไม่เห็น invisible handปล่อยให้คนไกลตลาดให้บริษัทเอกชนเขาดำเนินไปแต่ไอ้สังคมนิยมอัตลักษณ์จีนของสีชิ้นผิดเนี่ยเขาเชื่อในระบบทุนนิยมแบบมือที่มองเห็นใช่เขาเชื่อในกลไกตลาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่เป็นไปตามที่เขาประสงค์เนี่ยเขามีมือครับในการที่จะเข้าไปจัดการระบบตลาดให้เป็นไปตามที่เขาประสงค์ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบริษัทขนาดใหญ่ในจีนจำนวนมากได้ seed money จากรัฐบาลตัวผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากเป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับสูงด้วยแจ็คหม่าก็เป็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหล่านี้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐแล้วดีไม่ดีผู้ถือหุ้นของบางกิจการเป็นรัฐบาลทั้งรัฐบาลระดับมณฑลรัฐบาลระดับรัฐบาลกลางเข้ามาถือหุ้นในกิจการเอกชนเพราะฉะนั้นไอ้ประเทศที่บอกว่ามีการบริหารที่โดยควบคุมโดยรัฐบาลต่างชาติเนี่ยเอาเข้าจริงคือพุ่งเป้าไปที่จีนเป็นหลักใช่แต่ว่าจีนเองก็บอกอ้าวก็ได้อยากออกใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่จีนบอกจีนจะทำอะไรล่ะจีนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นอยู่นะเรื่องของบริษัทที่ค้าขายกับจีนแล้วจีน อยากที่จะสอบสวนมากๆเลยว่าเทคโนโลยีของสหรัฐที่ค้าขายในจีนเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่สหรัฐกล่าวอ้างอ่ะว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยใช้ในการสืบค้นหาความลับแล้วรายงานกลับไปที่จีนจีนบอก Qualcomm ล่ะ Cisco ล่ะ Apple ล่ะเป็นของที่ส่งข้อมูลกลับไปให้รัฐบาลสหรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆห้ามขายของพวกนี้ในจีนดีไหมครับแล้วก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าไอ้สินค้าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่อย่าง Apple เงี้ยขายดีมากครับในจีนเป็นของ Apple อยู่ในจีนนะครับใช่แล้วตลาดอีกกี่เปอร์เซ็นต์อยู่กับคนจีนที่อยู่นอกประเทศจีนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคนจีนในประเทศจีนไม่ใช้คนจีนนอกประเทศจีนไม่ใช้ด้วยเนี่ย Apple ตายเลยนะครับและ Apple ตายเนี่ยรัฐบาลสหรัฐก็ไม่ได้มารับผิดชอบอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดหัวเว่ยมีปัญหาเนี่ยรัฐบาลจีนออกมารับผิดชอบให้นะครับเพราะฉะนั้นศึกระหว่างรัฐบาล2รัฐบาลที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องการห้ามการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยเหมือนอย่างที่รัฐบาลสหรัฐไปกดดันจน Google ไม่ขาย Google Service ให้หัวเว่ยอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นพอมันผ่านมาครึ่งปีตอนนี้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของหัวเว่ยก็พัฒนาตัวเองได้แล้วนี่สามารถที่จะโหลดแอปต่างๆได้แล้วก็คนรีวิวกันทั่วโลกเลยว่ามันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเลยมันยังสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่มันในระยะยาวเนี่ยจีนเองก็คงจะหาทางออกกับเรื่องพวกนี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ในระยะยาวคนที่จะไม่มีทางออกเลยคือฮ่องกงอืมจานมองยังไงครับในที่สุดเนี่ยฮ่องกงก็จะกลายเป็นแค่เกาะหนึ่งครับคือถ้าเกิดคนจีนในฮ่องกงเองยังหัวรั้นออกมาแล้วก็เดินขบวนแล้วก็ต่อต้านโดยที่คือต้องเข้าใจนะครับฮ่องกงเนี่ยมันอยู่ได้มาตั้งแต่ปี1997ด้วยวิธีคิดที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบ
1ประเทศ2ระบบก็คือมี1ประเทศที่เป็นจีนแล้วฮ่องกงเนี่ยเป็นเขตบริหารพิเศษนะครับคนละระบบครับแล้วเขาใช้วิธีการคนละระบบฮ่องกงเองก็ไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญของจีนนะแต่ฮ่องกงมีเบสิกลอถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นอย่างไอ้กฎหมายความมั่นคงของชาติ National Security ที่จีนออกมาใหม่เนี่ย National Security Law เนี่ยจีนประกาศชัดเจนนะครับว่าออกมาโดยวางอยู่บนหลักเกณฑ์ของเบสิกลอของฮ่องกงด้วยเพราะนั้นกฎหมายที่จีนออกไม่ได้ละเมิดหลักการ1ประเทศ2ระบบนะครับแต่การเดินออกมาประท้วงแล้วบอกว่าต้องแยกฮ่องกงออกไปจากจีนเนี่ยอันเนี้ยละเมิด1ประเทศ2ระบบครับเพราะฉะนั้นโดยวิธีคิดโดยวิธีการปฏิบัติต่างๆเนี่ยสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมกำลังจะทำเนี่ยมันคือการบีบให้จีนในที่สุดก็ขอโทษนะครับไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่ตัดหางปล่อยวัดฮ่องกงอะครับอืมเพราะต้องอย่าลืมว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยท่าเรือขนาดใหญ่ของโลกที่อยู่ในเอเชียตะวันออกที่เมื่อก่อนฮ่องกงเคยเป็นฮับอะทุกวันนี้มันอยู่ในเซินเจิ้นนะครับครับปริมาณคาร์โก้มูลค่าสินค้าจำนวนคาร์โก้ที่ผ่านท่าเรือเซินเจิ้นเนี่ยมันชนะฮ่องกงมานานแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของGDP ของเซินเจิ้นก็ชนะฮ่องกงมานานแล้ว GDP per capita ของเซินเจิ้นก็ชนะฮ่องกงมานานแล้วนะครับGDP ของเซินเจิ้นเนี่ย1ใน3มาจากภาคการเงินอีก1ใน3มาจากบริษัทเทคศูนย์กลางทางการเงินบริษัทต่างๆที่ทำเรื่องของ finance tech ทั้งขนาดใหญ่ทั้ง fintech เนี่ยก็เข้าไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่เซินเจิ้นเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าจีนสามารถที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆได้ซึ่งจีนเองก็พยายามผ่อนคลายกฎระเบียบเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับสังเกตดูว่าครั้งนี้ที่มีประชุม2สภาเนี่ยจีนบอกเลยว่าจีนจะจัดตั้ง free trade zone มากยิ่งขึ้นจีนจะจัดตั้ง integrated bonded area หรือว่าเขาใช้ภาษาไทยว่าเขตคลังสินค้าทันบนแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่พิเศษพวกนี้เนี่ยกฎระเบียบมันจะมีความเป็นนานาชาติมันจะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในที่สุดถ้าคนในฮ่องกงยังตีรวนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่จีนทำก็คือจีนก็ไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆสิไหหนานไหหลำตอนนี้ก็พัฒนาไปมากเซินเจิ้นไม่ต้องพูดถึงพัฒนาไปมากนะครับจูไห่พัฒนาไปมากนะครับเสียเหมือนพัฒนาไปมากนะครับกวางตุ้งพัฒนาไปมากโดยเฉพาะไอ้พื้นที่ที่เขาเชื่อมโยงกับฮ่องกงไว้หมดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า Pearl River Delta นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Greater Bay Area Greater Bay Area ที่ปากแม่น้ำ Pearl River หรือว่าแม่น้ำจูเจียงเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่เกือบ 40,000 ตารางกิโลเมตรมันมีประชากรมากกว่า55ล้านคนแล้วมันเป็นที่ตั้งของมหานครใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยครับถ้าเราตัดฮ่องกงกับมาเก๊าออกไปเรายังเห็นกวางโจวเลยเห็นเซินเจิ้นจูไห่โฝซานจงซานตงกวนฮุยโจวเจียงเหมินเจ้าชิงเพราะฉะนั้นไอ้รัฐพวกนี้มณฑลเหล่านี้เมืองพวกนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะโตขึ้นมาแทนที่ฮ่องกงได้อย่างสบายๆเรื่องมันจะจบยังไงครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้คือผมคิดว่าจริงๆคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเองหรือว่าคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับกับระบบการปกครองแบบนี้คือเขาต้องการมีอิสระในตัวเองเขาอาจจะเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เราคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคุยกันเยอะมากเนี่ยเรื่องมันจะจบยังไงครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเงี้ยครับต้องอย่าลืมนะว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ต้องมีคนไปนอนบ้านกรงหมาในจีนเนี่ยในฮ่องกงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจีนไปสร้างให้เกิดความเหลื่อมล้ำแบบนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าการบริหารจัดการของฮ่องกงเองในช่วงที่ผ่านมาที่เขาบริหารจัดการด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแบบนั้นนึกออกไหมครับว่าจีนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการในฮ่องกงครับแต่ว่าสสฮ่องกงจำนวนมากแบ็กอัพอยู่โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์อ่ะฮ่องกงเป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่พอๆกับสิงคโปร์นะครับมีประชาชนพอๆกับสิงคโปร์นะครับแล้วถ้าเกิดเอาพื้นที่มาตั้งแล้วหารด้วยจำนวนประชาชนเนี่ยความหนาแน่นของประชากรเนี่ยสิงคโปร์หนาแน่นกว่าฮ่องกงด้วยนะครับแต่ทำไมเราไม่เคยได้ยินเรื่องของบ้านกรงหมาในสิงคโปร์เลยเพราะ government housing ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์สร้างระบบอสังหาริมทรัพย์ที่คนสิงคโปร์สามารถเข้าถึงได้คนสิงคโปร์ครอบครัวหนึ่งโดยเฉลี่ยมีขนาดคอนโดมิเนียมที่4ห้องนอนนะครับใหญ่กว่าคอนโดที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้อีกด้วยซ้ำถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ย
ในห้องในการบริหารจัดการของฮ่องกงเนี่ยมันกลายเป็นว่า 70% ของผมจำตัวเลข exactly ไม่ได้แต่เกินครึ่งอ่ะของพื้นที่ถูกกันไว้อย่างนั้นห้ามใช้แล้วมีพื้นที่ที่จัดสรรเพื่อที่จะให้คนมีที่อยู่อาศัยแค่ 7% เท่านั้นครับนี่เป็นเรื่องของสภานิติบัญญัติของฮ่องกงซึ่งก็มีอิสระในการบริหารจัดการตัวเองมาตั้งแต่ปี1997ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการที่จีนไม่ได้เข้าไปยุ่งปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเที่ยวนี้จีนบอกฉันจะเข้าไปยุ่งแล้วดูซิว่าปัญหาพวกนั้นมันยังเกิดขึ้นไหมแน่นอนสำหรับคนที่รับไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ออกมาประท้วงถูกต้องไหมครับใช่ใช่แต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยก็มีแผน B อะครับแผน B ก็คือในเมื่ออยู่ฮ่องกงไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วพอการประท้วงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเน้นที่ความรุนแรงนะจำได้ไหมครับที่มีเรื่องของการเผาเรื่องของการยิงเรื่องของการใช้เลเซอร์ไปฉายตามที่ต่างๆซึ่งในหลายๆประเทศถ้าคุณเอาเลเซอร์ไปฉายแบบนั้นเนี่ยตำรวจยิงสวนได้เลยนะครับทหารยิงสวนได้เลยนะครับเพราะไอ้เลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นอาวุธในอเมริกาเนี่ยคุณเอาเลเซอร์พอยเตอร์ไปยิงใส่ตำรวจทหารนี่เขายิงปืนสวนกลับมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้คนที่รู้สึกว่าฉันจะไปอยู่ในที่ที่มันแพงก็แพงอนาคตก็ไม่ค่อยเห็นแล้วปัจจุบันยังเกิดความรุนแรงอีกฉันไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าครับฉะนั้นคนที่เป็นครีมคนที่เป็นหัวกะทิที่เริ่มมีทางขยับขยายออกไปได้หลายๆคนก็ขยับขยายออกไปได้นะครับครับสิ่งนึงที่เราเห็นก่อนโควิดก็คือแกนนำนักศึกษาจำนวนมากนาทีนี้เข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้หลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็ออกจากฮ่องกงนะครับครับเพียงแต่ว่าโควิด-19 มันทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดออกไปเท่านั้นเองเรื่องพวกนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยแน่นอนคุณยังจะเห็นในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยคุณยังเห็นเรื่องของการออกมาประท้วงคนฮ่องกงแหละแต่ในระยะยาวในที่สุดผมเชื่อเหลือเกินว่าจีนก็คงปราบเพราะในทางประวัติศาสตร์ในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยฮ่องกงมันเป็นมากกว่าแค่เกาะนะครับครับมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่จีนถูกมหาอำนาจตะวันตกย่ำยีเพราะนั้นสิ่งที่จีนต้องการคือแค่ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับครับแต่ไม่ได้สนใจหรอกว่าฮ่องกงต้องเป็นจุดศูนย์กลางทางการเงินเพราะปัจจุบันนี้ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นมันก็เป็นศูนย์กลางของหลายๆเรื่องอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเขาแค่ต้องการเชิงสัญลักษณ์ว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นเมืองจะเป็นมหานครจะเป็นอัลฟาซิตี้หรือจะเป็นอะไรก็ตามเขาไม่สนใจนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่จะพัฒนาในจีนที่เป็นของเขาเองได้อีกหลากหลายพื้นที่เลยครับครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ฮ่องกงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับว่าระยะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ยอมแน่นอนนะฮะแล้วก็พอกลับมาคุยเรื่องสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนพูดคำว่า decoupling กันค่อนข้างเยอะแล้วเราเห็นความสลับซับซ้อนมากของ supply chain ของเทคโนโลยีของการเงินนะครับที่2ประเทศนี้กำลังห้ามหันกันอยู่แล้วหลังจากนี้มันคงเป็นเรื่องของสงครามวัคซีนอีกนะครับอาจารย์มองว่าไอ้ไฟที่มันกำลังปะทุอยู่ตอนนี้มันจะลุกลามไปถึงขั้นไหนครับผมว่าซีนาริโอเนี่ยต้องดูการเลือกตั้งสหรัฐด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วผมจะชวนคุยต่อด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันสำคัญกับประเทศไทยเหมือนกันในการมองว่ามันจะเกิดภาพแบบไหนแล้วเราควรจะนะครับวางยุทธศาสตร์ยังไงต่อไปจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนใช้คำว่า new world order ครับระเบียบโลกใหม่นะครับคือเวลาเราพูดถึงระเบียบโลกเนี่ยมันหมายถึงกฎเกณฑ์ในระดับนานาชาติซึ่งมันมักจะเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นเสมอๆนะครับระเบียบโลกที่เราคุ้นชินกันอยู่นี้เนี่ยคือระเบียบโลกที่มีอเมริกาเป็นมหาอำนาจเชิงเดียวซึ่งอเมริกาขึ้นมามีความสามารถในการจัดระเบียบโลกเป็นเฮจิมอนเนี่ยมาตั้งแต่ทศวรรษ1990เพราะว่าเราเห็นการล่มสลายของโลกที่เคยมี2ขั้วโลกที่เคยมี2ขั้วขั้วนึงคือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่นำโดยโซเวียตไก่ขั้วนึงคือพวกที่ต่อต้านสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แต่โซเวียตเนี่ยมันล่มสลายโดยสัญญาแรกก็คือแน่นอนเชอร์โนบิลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดถูกต้องมั้ยครับมันแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ห่วยแตกของโซเวียตตามมาด้วยการทุบทำลายกำแพงเบอร์ลินพฤศจิกายนปี1989เพราะมันทำให้เห็นแล้วล่ะว่าในเยอรมัน2ข้างความแตกต่างมันมากเหลือเกินนะครับแล้วในที่สุดโซเวียตก็ล่มสลายไป1991เพราะฉะนั้นตั้งแต่1991เป็นต้นมาเนี่ยสหรัฐก็คุมระเบียบโลกมาโดยตลอดแต่ในที่สุดมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นตัวเปลี่ยนสำคัญครับนั่นก็คือเกิด disruptive technology
ไอ้ disruptive technology เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้เร็วมากเลยโดยเฉพาะจีนโดยเฉพาะอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาเองก็อยู่ในช่วงที่นักรัฐศาสตร์บางคนใช้คำว่า the end of American world order แล้วเขาก็มองว่ามันน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนี้ยหลังปี2010เป็นต้นไปแล้วโควิด-19 นี่แหละเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เห็นว่า the end of American world order เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเพราะหนึ่งอเมริกาล้มเหลวนะครับในการที่จะบริหารจัดการในการรับมือกับโควิด-19 สองอเมริกาล้มเหลวนะครับในการที่จะสร้างกลไกระดับนานาชาติคือถ้าเกิดคุณเป็นมหาอำนาจเนี่ยคุณต้องสามารถใช้กลไกระดับนานาชาติได้ถูกต้องไหมครับอเมริกาเองในประเทศก็ล้มเหลวนอกประเทศก็ล้มเหลวอีกนะครับในการที่จะใช้กลไกนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นดันไปใช้วิธีคิดแบบชาตินิยมไว้ก่อนดันไปใช้วิธีคิดแบบ radicalism ใช้ความรุนแรงซีโนโฟเบียเกลียดกลัวชาวต่างชาติไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนั้นน่ะมันทำให้พออเมริกาจำเป็นที่จะใช้กลไกระดับนานาชาติในการรับมือกับโควิด-19 อเมริกาก็ใช้ไม่ได้ในขณะที่จีนเองแน่นอนถึงแม้การระบาดมันเริ่มต้นที่จีนก็จริงแต่พอจีนคุมได้ปั๊บสิ่งที่จีนทำก็คือจีนให้ความช่วยเหลือไปอีก90กว่าประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะนาทีนี้ให้ความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษกับแอฟริกาเพราะจีนเองก็มุ่งขึ้นมาเป็นอ่ะ1มีความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่มากระทบด้านความมั่นคง2มีความสามารถในการบริหารกลไกทรัพยากรระดับนานาชาติจีนก็ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเพราะนั้นหลัง2020ระเบียบโลกใหม่ก็คือเรากลับไปสู่ยุคไบโพลาริตี้อีกรอบละไบโพลาริตี้เดิมคือโซเวียตกับอเมริกาไบโพลาริตี้ใหม่คือจีนกับอเมริกานะครับแล้วจีนเองก็สร้างพันธมิตรซะแบบพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าเวลาจีนพูดอะอย่างเช่นใน2สภาอย่างเงี้ยการประชุม2สภาหรือว่าเหลียงฮุ้ยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเคอร์เฉียงบอกเลยว่า6เรื่องสำคัญที่สุดที่จีนจะต้องทำไว้คืออะไร1การจ้างงานอันนี้เมื่อกี้เราพูดไปละ2การเงินเมื่อกี้เราพูดไปทั้งดิจิตอลหยวนทั้งเงินดิจิตอลที่จะใช้กับต่างประเทศ3การลงทุนกับต่างประเทศทั้งที่จีนไปลงทุนข้างนอกและข้างนอกเข้ามาลงทุนในจีนอย่าลืมนะครับว่า Belt and Road Initiative 1แถบ1เส้นทางเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของหลายประเทศมากโดยเฉพาะประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลางเอเชียใต้แอฟริกานะครับพูดถึงอะไรอีกพูดถึงการค้าระหว่างประเทศจีนเองก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกรอบการค้าเสรีในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการค้าในระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่องที่5การลงทุนภายในประเทศครับอันนี้ก็คือจงกัวเมินน่ะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำลดการความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยนะครับข้อสุดท้ายก็คือจีนจะมีแผนเศรษฐกิจที่จีนออกแบบเอาไว้ในแผนที่14ซึ่งแผนที่14เนี่ยแผนใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับโรดแมปนะครับว่าการที่จีนจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกจะไปในทิศทางไหนครับครับอาจารย์ครับจริงๆหลายคนก็มองคล้ายๆกับอาจารย์ว่าจีนน่าจะขึ้นมาท้าทายมหาอำนาจอย่างสหรัฐได้แต่ผมไม่แน่ใจเรื่อง bipolarity ว่าจะแบ่งเป็น2ขั้วหรือมันจะมีมหาอำนาจใหม่ๆหรือว่าอาจจะไปรวมตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องประเมินเหมือนกันนะครับก็คือเงื่อนไขของจีนที่จะขึ้นมาผมว่าสหรัฐก็ไม่ยอมแน่นอนสหรัฐนี่ไม่ยอมแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆจีนเองก็เจอปัญหานะครับหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะปัญหาเรื่องซีโนโฟเบียอย่างเงี้ยตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกก็มองเรื่องชนชาติจีนบางคนมองด้วยสายตาอีกแบบไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรคือความท้าทายใหญ่ของจีนอะไรคือปัญหาของจีนที่เขาก็ต้องจัดการข้างในของเขาเหมือนกันผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของจีนเนี่ยแน่นอนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เลยเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแน่นอนซินเกียงอุยเก๋อนะครับเขตปกครองตนเองซินเกียงซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับ1ใน6ของประเทศแล้วยังมีพรมแดนติดกับอีกนานาชาติมากมายเลยนะครับแล้ววิธีการที่จีนต้องการจะดีลกับซินเกียงเนี่ยจีนใช้วิธีเดียวกับที่เป็นทิเบตโมเดลเลยครับสร้างถนนเข้าไปสร้างทางรถไฟเข้าไปเอางานเอาเงินเข้าไปใส่ให้พื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็น Belt and Road Initiative เกิดขึ้นมาและเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจจำนวนมากก็ผ่านพื้นที่ซินเกียงแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างซินเกียงกับทิเบตก็คือทิเบตเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของคนพุทธในขณะที่ซินเกียงเนี่ยเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นวิธีการ approach ของจีนในมิติเรื่องสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ยังสร้างความขัดแย้งยังสร้างการต่อต้านอยู่นะครับ
ราะนั้นถ้าจีนสามารถที่จะมองแล้วก็ใช้แฟกเตอร์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างในเรื่องของศาสนาได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วจีนก็จะก้าวพ้นความท้าทายในเรื่องของซินเจียงอุยเก๋อได้นะครับถ้าพ้นจากซินเจียงอุยเก๋อมองมาอีกทางหนึ่งก็แน่นอนนะครับเรื่องของฮ่องกงนะครับเรื่องของไต้หวันซึ่งเมื่อกี้เราพูดกันไปละนะครับอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งก็กลายเป็นพื้นที่ที่จีนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษด้วยก็คือกรณีของคาบสมุทรเกาหลีนะครับเพราะว่าคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยแน่นอนเกาหลีเหนือตอนนี้มันหอมหวานมากอ่ะเพราะว่าเกาหลีเหนือเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญมากนะครับในเรื่องของแร่เอิร์ธที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับในเรื่องของโลหะสำคัญโลหะมีค่านะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อทางด้านโลจิสติกไปสู่ต้าเลี่ยนไปสู่เกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองสำหรับจีนนะครับในกรณีของเกาหลีเหนือเนี่ยแน่นอนตัวผู้นำราชวงศ์คิมเองเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับจีนระดับสูงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีเคยเห็นภาพไปจับมือกับโดนัลด์ทรัมป์หรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าสีจิ้นผิงกับคิมจองอึนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่พิเศษมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไอ้เกาหลีเหนือเนี่ยมันกลายเป็นชนวนอีกอันหนึ่งที่ทำให้เกิดอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยเขาก็เอาระบบต่อต้านขีปนาวุธทัศน์ไปตั้งไว้ในเกาหลีใต้ถูกต้องไหมครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงในกิจการของคาบสมุทรเกาหลีมากยิ่งขึ้นและครับไอ้ขีปนาวุธไอ้ระบบต้านขีปนาวุธทัศน์เนี่ยมันเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์แป๊บเดียวมันก็สามารถจะใช้ในการรุกรานได้ถูกต้องไหมครับนั่นก็เท่ากับว่ามีนิวเคลียร์ไปตั้งจอคอหอยจีนอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลีแล้วที่ญี่ปุ่นที่กวมก็ยังมีกองเรือที่7ของอเมริกาตั้งอยู่ด้วยเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นประเด็นความท้าทายของการขยายอิทธิพลของจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การขยายอิทธิพลของจีนที่เรียกว่า Belt and Road Initiative เนี่ยประเด็นอีกสำคัญอีกประเด็นนึงที่เราคงจะต้องมองด้วยก็คือมหาอำนาจอีกจำนวนนึงก็พยายามที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนผ่าน Belt and Road Initiative ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่า Indo-Pacific ครับในแง่ของไทยแหละครับเราควรจะประเมินสถานการณ์เรื่องนี้อย่างไรครับอย่างขณะที่สหรัฐก็บาดเจ็บอยู่นะครับแต่ก็กำลังเนี่ยมองอนาคตของตัวเองเช่นเดียวกันเขาก็มีแผนฟื้นฟูอัดฉีดอะไรของเขาเหมือนกันจีนเองก็เช่นเดียวกันมีแผนของเขาแต่สองประเทศนี้ก็ห้ามหันกันอยู่ในฐานะที่เราเป็นแค่อาจจะมดตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ช้างสารสองตัวที่กำลังจะชนกันอย่างนี้นะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะมันซับซ้อนกว่าตอนสงครามเย็นเยอะมันซับซ้อนกว่าเยอะซัพพลายเชนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆมันอยู่ในทุกอนูเนี่ยประเทศไทยควรจะวางยุทธศาสตร์อย่างนี้ยังไงหรือคุณจะเฝ้ามองเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงบ้างครับอย่างกรณีสงครามเย็นเนี่ยนะครับช่วงต้นๆเราก็แบบเต็มที่นะครับถือหางอเมริกาชัดเจนนะครับแล้วตอนหลังเราก็ช็อกไปกับอเมริกาด้วยเพราะว่าพอเราเห็นอเมริกาเริ่มไปจับมือกับจีนอย่างเงี้ยเพื่อปิดล้อมโซเวียตแล้วก็เคี้ยทิ้งไต้หวันอย่างเงี้ยเราก็ปรับกระบวนท่ากันแบบ360องศาเลยนะครับเที่ยวนี้ผมคิดว่าเราไม่ควรจะต้องไปเลือกข้างแบบนั้นอะนะครับสิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องทำก็คือหนึ่งเราต้องชัดเจนก่อนครับว่าผลประโยชน์แห่งชาติของเราคืออะไรผลประโยชน์แห่งชาติของเราไม่ได้มีเรื่องเดียวนะครับมีหลายเรื่องมากนะครับบางเรื่องเราอาจจะค้าขายกับจีนใกล้ชิดกับจีนบางเรื่องเราอาจจะใกล้ชิดกับอเมริกาบางเรื่องเราอาจจะใกล้ชิดกับอินเดียและเอเชียใต้บางเรื่องเราก็ทำกันเองของอาเซียนบางเรื่องเราทำกับเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเราต้องชัดก่อนว่าผลประโยชน์แห่งชาติคืออะไรอย่างที่สองก็คืออย่าไปมองเกมการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกับเชียร์มวย คนดูส่วนใหญ่ชอบมองว่ามันเหมือนเชียร์มวยใช่ไหมมีค่ายสีแดงค่ายสีน้ำเงินมุมแดงมุมน้ำเงินแล้วเราก็เอาเงินไปลงไว้ที่ข้างใดข้างหนึ่งดูร้องว่าแล้วเราก็กล่าวว่าเราจะได้ประโยชน์จากข้างนั้นอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์เราที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราเองสามารถที่จะดีกับใครก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะดีกับประเทศนึงใกล้ชิดกับประเทศนึงในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของเราใกล้ชิดกับอีกประเทศหนึ่งในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สองคือต้องทวงดุลอำนาจให้ดีนะครับประเด็นที่สามก็คือแต่การที่จะทวงดุลอำนาจให้ดีเนี่ยไทยเราเองเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทั้งในมิติขนาดพื้นที่ทั้งในมิติขนาดเศรษฐกิจจำนวนประชากรทรัพยากรเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
พราะฉะนั้นประเด็นที่3ที่สำคัญมากๆก็คือถ้าเราจะขึ้นมาเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจตรงนี้ได้มีอำนาจต่อรองเพียงพอเนี่ยเราต้อง enlarge ตัวเราเองก่อนวิธีการที่จะ enlarge ตัวเราเองเพิ่มโมเมนตัมเพิ่มอำนาจต่อรองของเราได้เนี่ยเราต้องทำหน้าที่ให้เป็นผู้นำของประชาคมอาเซียนครับเราต้องวางตำแหน่งของประเทศไทยให้เป็นผู้นำของประชาคมอาเซียนให้ได้แล้วเจรจาผ่านระบบกลไกต่างๆในเวทีพหุภาคีโดยไปคู่กันนะครับไทยและอาเซียนเราอาจจะต้องยอมหลายๆเรื่องให้ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะแลกกับหลายๆครั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านซัพพอร์ตเราในเวทีนานาชาติเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไทยหรอกที่ทำแบบนี้ไทยทำแบบนี้เพื่อให้เป็นมหาอำนาจระดับกลางเช่นเดียวกันครับญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะนั้นสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนโยบายที่เขาทำตอนนี้เป็นนโยบายลักษณะที่เป็น New Southern Policy กันทั้งนั้นเลยเกาหลีมูนแจอินก็จับมือกับอาเซียนบวกอินเดียใช่ไต้หวันใช่อิงหวนก็ใช้ชื่อเดียวกันเลย New Southern Policy จับมือกับอาเซียนบวกอินเดียญี่ปุ่นบอกอาเซียนอยู่กับญี่ปุ่นมาตั้งนานแล้วญี่ปุ่นตอนนี้กำลังขยายอิทธิพลเข้าไปในแอฟริกากับในอินเดียและเอเชียใต้ไทยก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันครับจากอาเซียนเราอาจจะไปต่อที่อ่าวเบงกอลเรามีกรอบความร่วมมือบิมสเต็กลักษณะแบบนี้เป็นต้นเราอาจจะไปคู่จับมือกับอินเดียก็ได้ในเรื่องอย่างเช่นถ้ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยอินเดียเก่งมากเลยในเรื่อง CLR อย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับในแง่ของนักธุรกิจผู้ประกอบการหรือคนทำงานเนี่ยครับควรจะมอนิเตอร์ข่าวนี้นะครับมองข่าวแบบนี้ด้วยสายตาแบบไหนผมเชื่อว่ามิติใหญ่อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันอาจจะเป็นมิติภาพกว้างมากแต่ถ้าในคนทำงานทั่วไปที่ต้องพึ่งพาเนี่ยผมว่าง่ายๆนะคนที่ต้องสั่งของมาขายในแอปพลิเคชัน Lazada Shopee เองก็ตามทีหรือปกติทำมาค้าขายการส่งของไปนะครับในบางคนอาจจะมีโรงงานฐานการผลิต outsourcing อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยควรจะมอนิเตอร์ข่าวลักษณะนี้ด้วยรูปแบบยังไงที่แน่นอนไม่ใช่แบบเชียร์มวยนะครับเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วทีหนึ่งได้ยินพูดมาแล้วว่าคำสำคัญคำนึงคำว่า decoupling ตอนนี้ทั้งโลกกำลังพูดถึงกันเยอะนะครับในเรื่องของ decoupling บางคนก็ไปไกลถึงขนาดไม่ใช่แค่ decoupling ละไปพูดถึง anti globalization เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็เจอผลกระทบทางลบอ่ะจากการที่เราไปผูกพันกับ global value chain มากๆในช่วงที่ไอ้ supply chain ตรงนี้มันทำงานไม่ได้ตามปกตินะครับแต่เหมือนกับที่ผมเคยคุยกันไปคราวที่แล้วอะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะเลิกหรือปิดไม่ค้าขายกับต่างประเทศแต่มันอาจจะกลายเป็น globalization ในรูปแบบใหม่แทน globalization ในรูปแบบใหม่ในแง่ที่ว่าเดิมถ้าคุณเคยพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากอย่างเช่นคุณนำเข้าวัตถุดิบมาจากจีนมากเหลือเกินเพราะว่าคุณ sourcing สินค้ามาจากกวางโจวถูกต้องไหมล่ะส่วนใหญ่ SME พ่อค้าซื้อมาขายไปเนี่ยชอบซื้อมาจากกวางโจวแล้วก็ใช้บริษัทโลจิสติกของจีนซึ่ง2วันมันจะมาถึงหนานหนิงอีก2วันมาถึงขอนแก่นแล้วอีกวันนึงก็จะมาถึงกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับนาทีนี้เนี่ยมันมีการปิดด่านมีโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะบอกอ่ะงั้นต่อไปนี้ฉันดีคัพพลิ่งละฉันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาละฉันแอนตี้โกลบอลไลเซชั่นไปเลยฉันเอาของในประเทศไทยมาผลิตแล้วขายใช้กันเองเนี่ยแล้วขายแต่ในประเทศไทยด้วยแล้วคุณจะทำยังไงกับไอ้ทุเรียนที่มันออกมาเดือนปีนึง600,000ตันแล้วคุณส่งไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณจะไม่ไปพึ่งพาต่างประเทศถูกต้องไหมครับในเมื่อต่างประเทศมันโตกว่าขนาดใหญ่กว่าทรัพยากรมันอุดมสมบูรณ์และราคาถูกกว่าแรงงานก็ยังไม่สูงวัยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็สูงกว่าเพราะนั้นคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องสนใจมากกว่านั้นก็คือคุณกระจายความเสี่ยงไหมจะเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ไว้ที่ตะกร้าใบใดใบหนึ่งเอาเงินไปลงทุนหรือผูกพันอยู่กับซัพพลายเชนของค่ายใดค่ายหนึ่งถูกต้องไหมครับเป็นไปได้ไหมที่ต่อไปนี้เราจะซอร์ซิ่งของจากอาเซียนควบคู่ไปกับซอร์ซิ่งของจากจีนเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองไปดูตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพอื่นๆอย่างเช่นอินเดียและอ่าวเบงกอลลักษณะแบบนี้ครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วผมคิดว่าอินเดียกับอ่าวเบงกอลเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไกลกันเกินไปถูกต้องไหมครับถ้าเกิดจะให้ไปค้าขายกับลาตินอเมริกากับอเมริกาใต้เนี่ยมันไกลเกินไปต้นทุนมันสูง2เรามีสังคมวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากเรากินอะไรเราใช้อะไรวิธีคิดเป็นยังไงมันคล้ายกันภาษายังคล้ายกันเลยศาสนายังคล้ายกันเลยนะครับ3เรามีข้อตกลงทางการค้าเสรีท
ที่จะใช้สิทธิประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยอินเดียนะครับในอนาคตเราก็จะมีอาเซียนแล้วก็เราจะมีบิมสเต็กนะครับเพราะฉะนั้นใช้พวกนี้ให้ดีนะครับแล้วตลาดเหล่านี้ในตลาดอ่าวเบงกอลกับอินเดียเนี่ยคือผมกำลังพูดถึงตลาดขนาด 1,500 ล้านคนนะที่อัตราการเจริญเติบโตย้อนหลัง10ปีเนี่ยคุยกันที่ 5-6-7% ตลอดนะครับเพราะนั้นเป็นตลาดที่ค่อยๆโตวันโตคืนแต่เรามีข้อมูลกับเรื่องพวกนี้น้อยมากดังนั้นสำหรับผู้ประกอบการเห็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ลองมองตลาดอื่นๆหาข้อมูลเปิดใจปรับทัศนคติต่อตลาดอื่นๆบ้างครับอย่าเอาแต่เฉพาะคอมฟอร์ตโซนอย่างเดียวครับครับวันนี้คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุม2สภาของจีนซึ่งผมว่ามีนัยยะหลายๆอย่างที่ต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันก็เรื่องเห็นความขัดแย้งนะครับศูนย์กลางของฮ่องกงเองก็ตามนะครับสหรัฐกับจีนเองก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าเราไม่ควรติดตามข่าวสารแบบนี้ด้วยการแบบเชียร์มวยเพราะสุดท้ายแล้วเราเป็นประเทศเล็กเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่มีการต่อรองได้เยอะแต่สิ่งที่เราต้องทำคือตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของตัวเองของประเทศชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับและอาจจะต้องเริ่มกระจายความเสี่ยงมากขึ้นไปยังพื้นที่อื่นๆแต่สำคัญที่สุดต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ